เพื่อความต่อเนื่องตอนนี้เราติดต่อกับสายของพี่หนึ่งได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับครับผมพี่หนึ่งก็ถามเหมือนเดิมมาสบายดีเนาะโอ้แข็งแรงทุกอย่างนะดีแล้วผมชอบได้ยินคำนี้โทรมาทุกคนแล้วบอกว่าแข็งแรงสบายดีไม่เจ็บไม่ป่วยอันเนี้ยผมว่าช่วงนี้ดีสุดแล้วลดโลกลงเมื่อกี้ผมขับมาจากบ้านนี่บนทางด่วนแทบไม่มีรถเลยครับใช่ผมขับมาจากโรงงานแล้วฮะวันนี้บนทางด่วนขับจากโรงงานนะครับวิ่งมาที่บ้านแม่ครับผมใช้เวลา10นาทีนะจากรัชโยธินฮะมันไม่มีรถเลยพี่มันโล่งมากนะครับมันก็จะมีดีแค่ตรงนี้แต่ผมว่าอยากให้มันกลับมาติดเหมือนเดิมจะสบายดีกว่าใช่ครับคิดถึงรถติดมากช่วงนี้ใช่คิดถึงมากเลยเพราะวิ่งบนทางด่วนนะเวลานี้เหมือนวิ่งตอนเที่ยงคืนน่ะครับใช่เดี๋ยวผมกลับบ้านตอนเลิกรายการเนี่ยผมคิดเลยว่าบนถนนมันน่าจะโล่งโล่งอยากให้เหมือนเดิมดีกว่านะคุณเจ๊นะมีเพื่อนร่วมทางแล้วก็ทุกคนออกมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมดีกว่าใช่ๆแล้วก็อยากให้ผู้ป่วยหลายๆคนนะฮะมีกำลังใจแล้วก็อย่าท้อครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะเชื่อในมาตรการภาครัฐอีกหนึ่งนะช่วยๆกันตอนนี้เราต้องช่วยกันเพราะมีหลายคนก็เริ่มไม่พอใจเริ่มนู่นนั่นนี่อ่ะคิดว่านะเราต้องดูแลตัวเราเขาออกมาตรการเพื่อที่จะไม่ให้พวกเราป่วยถูกต้องเพื่อที่จะจำกัดวงครับใช่ครับเพราะโรคนี้คือมันเป็นที่ปอดก็คือถ้าใครเคยเป็นปอดบวมจะเข้าใจว่ามันแย่มากใช่ครับพี่นะยังไงก็มันเป็นมาตรการที่เขาใช้กันแทบจะทั้งโลกแล้วตอนเนี้ยใช่นะโอเคพี่หนึ่งมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อีกหนึ่งเรื่องของอาจารย์หมอที่ท่านโม้ให้ฟังท่านโม้ให้ฟังใช่ครับนะครับถ้าอยากให้คนใช้วิจารณญาณ นะฮะครับนิดหนึ่งเพราะว่าท่านก็บอกว่าท่านก็เจอเหตุการณ์ที่เรื่องนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งเดียวคือในสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยท่านได้ไปประจำอยู่แถวๆชายแดนก็คือแถวสังขละบุรีในสมัยนั้นท่านเป็นหมอเรียกว่าเหมือนลักษณะหมออาสานะฮะจริงๆคือทางภาครัฐส่งไปสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าสุขศาลานะครับคือที่รักษาพยาบาลนะฮะแล้วมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือว่ามีวันหนึ่งอาจารย์หมอเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งนะฮะมีชาวบ้านเนี่ยเอาตาชวนนะครับตาชวนเนี่ยถูกแทงมาถูกแทงทั้งหมดเกือบ30แผลเลือดเนี่ยท่วมตัวเลยคือมาที่สุขศาลาแล้วอาจารย์หมอท่านก็พักอยู่ที่นั่นทีนี้ตาชวนเนี่ยแกก็สำลักเลือดนอนสำลักเลือดทีนี้ก็มีผู้ช่วยอาจารย์หมอก็คือพลทหารนะครับผมใช้คำว่าทหารติดตามดีกว่านะฮะทหารผู้ช่วยเนี่ยมาดูแกแล้วทีนี้อาจารย์หมอก็เลยบอกว่าขอโทษนะครับอุตส่าห์บอกว่าสบายดีเนี่ยธรรมดาพี่มันก็ต้องมีบ้างโอเคทีนี้อาจารย์หมอก็ช่วยทำ CPR ก็คือการปั๊มหัวใจขึ้นโดยที่ชีพจรของตาชวนณเวลานั้นเนี่ยมันอ่อนมากแล้วแต่เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยวิทยาการก็ยังไม่ได้มากพอก็ได้เพียงแค่จับข้อมือว่ามีการเต้นของชีพจรมากไหมแต่ด้วยที่แกเสียเลือดเยอะเนี่ยเหมือนแกตายณเวลานั้นคืออาจารย์หมอเนี่ยปั๊มประมาณ30นาทีจนไม่มีชีพจรแล้วอาจารย์หมอก็เลยบอกญาติที่มามุงดูนะฮะก็มุงดูว่าเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยก็ญาติเขาบอกว่าตาชวนไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยทะเลาะกันนะฮะในวงเหล้าก็เลยแทงกันแต่ตาชวนเนี่ยแกมีเมียที่เป็นชาวพม่าในระหว่างนั้นอาจารย์หมอก็เลยถามว่าเอาแล้วเมียตาชวนไปไหนชาวบ้านก็บอกว่ามีตาชวนวิ่งไปที่บ้านบริเวณที่เป็นแนวตะเข็บแล้วเอาแล้วตาชวนจะตายแล้วทำไมไม่มาดูสักพักหนึ่งประมาณ
ชั่วโมงครึ่งครับก็ใกล้สว่างแล้วเวลานั้นใกล้สว่างแล้วชั่วโมงครึ่งหลังจากที่รักษากันไปไม่รอดแล้วนะก็นอนอยู่ตรงนั้นรอที่เมียมารับเมียจะชวนวิ่งกลับมาร้องไห้ปาดน้ำตามาคือจันหมอก็บอกว่าไม่ต้องเข้ามาเมียจะชวนจันหมอให้ฟังว่าชื่อฮอนนะครับบอกไม่ต้องเข้ามาแต่ชวนเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกก็พยายามที่จะเข้ามาที่แต่ชวนให้ได้แต่ณเวลานั้นเนี่ยเมียแต่ชวนแกพูดไทยไม่ได้จะพูดภาษาพม่าอย่างเดียวชาวบ้านก็คอยที่จะแบบมาบล็อกเพื่อไม่ให้เข้าไปจนแบบแกก็ร้องไห้ฟูมฟายจนอาจารย์หมอก็งั้นปล่อยเข้ามาเลยปล่อยเข้ามาเลยเพราะว่าในระหว่างที่อาจารย์หมอเนี่ยเขาไม่ให้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเขารอพวกพิสูจน์หรือรอตำรวจเนี่ยมาที่นี่มาชันสูตรแต่รอตำรวจมากกว่าแต่ชันสูตรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นที่หน้าที่อาจารย์หมอหรือเปล่ารอตำรวจมาจนมาถึงตัวศพมาถึงตาชวนเมียตาชวนเนี่ยคายเหมือนตะกุดออกจากปากตัวเองคือด้วยที่วิ่งมาเนี่ยเหมือนแกอมมาแล้วแกเวลาร้องไห้จะสังเกตเหมือนคนอมอะไรอยู่ครับพอคลายตะกุดมาแล้วใส่มือตาชวนอาจารย์หมอว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่โลกนี้พิสูจน์ไม่ได้เฮ้ยตาชวนลืมตาขึ้นมาเฮ้ยแล้วก็พองกหัวขึ้นมาชาวบ้านตรงนั้นแตกหมดเลยแตกคือเลยครับเพราะตาชวนเนี่ยตายไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงครึ่งแล้วณเวลานั้นอาจารย์หมอรู้ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นและในระหว่างนั้นเวลาเดียวกันพอดีตาชวนก็พยายามเหมือนจะลุกขึ้นนั่งและขณะที่ลุกขึ้นนั่งเหมือนกับว่าเลือดที่มันเริ่มจะแห้งมันกลับมีเลือดพุ่งออกมาตามรูที่โดนแทงลักษณะเหมือนเดิมเขาก็เลยเรียกทางผู้ช่วยเนี่ยมาช่วยดูมาช่วยกันทำแผลมาช่วยกันพันแผลแล้วก็เหมือนจะช่วยชีวิตตาชวนต่อแล้วทีนี้ตำรวจเนี่ยมาถึงพอดีตำรวจก็เข้ามาดูเข้ามาตรวจทีนี้ตาชวนเนี่ยเหมือนสำลักพอสำลักปุ๊บมือที่แบไอ้มือที่กำตะกุดไว้มันแบออกตะกุดล่วงมือตาชวนก็ล้มตึงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตายพอตายเนี่ยเมียแกก็พยายามที่จะเอาตะกุดเนี่ยมาใส่มือแต่ตะกุดเนี่ยมันลงไปในร่องเมื่อก่อนเนี่ยสุขศาลาเนี่ยเป็นร่องไม้กระดานก็ลงไปข้างล่างเมียแกก็แบบวิ่งลงไปข้างล่างอ่ะแล้วก็ไปหาแบบตะกุดให้เจอเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นพวกเศษหญ้าเศษใบไผ่อะไรเต็มไปหมดเลยไปหาก็หาเหมือนคนแบบเสียสติหาจนตำรวจต้องมาห้ามว่าเป็นอะไรเนี่ยแล้วพูดไทยไม่ได้แล้วก็สารวัตรน่ะก็บอกว่าตาชวนได้ตายแล้วก็เขียนบันทึกว่าเนื่องจากมีการอะไรกับใครกับใครเงี้ยอาจารย์หมอด้วยความตะลึงที่ตาชวนมันลุกขึ้นมาตอนแรกที่ตำรวจยังไม่เห็นเขาก็บอกว่าคุณสารวัตรเมื่อกี้ตาชวนมันลุกขึ้นมามันยังไม่ตายสักพักนึงเนี่ยเมียพม่าเนี่ยเขาหาตะกุดเจอแล้ววิ่งแหวกวงมาเหมือนเดิมแล้วชาวบ้านเขาก็คุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอามาจับใส่มือตาชวนอีกทีหนึ่งขณะที่กำลังจะจับใส่มือเนี่ยสารวัตรก็ห้ามไม่ให้เข้าสารวัตรห้ามไม่ให้เข้าบอกอาจารย์หมอเนี่ยตอนนั้นอาจารย์หมอก็ยังมึนๆอยู่ก็คุณหมอเนี่ยต้องไปพักผ่อนนะว่าคุณหมอเนี่ยน่าจะเพียมากแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกคนมันตายเนี่ยเขียวหมดแล้วอาจารย์บอกว่าใช่มันเขียวจริงๆแล้วทีนี้เมียของตาชวนยายฮอนเนี่ยแหวกวงเข้ามาจนแบบสะบัดตำรวจจนหลุดมือเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอาตะกุดเนี่ยยัดใส่ปากตาชวนเลยตาชวนฟื้นมาอีกครั้งต่อหน้าตำรวจนะฮะต่อหน้าตำรวจแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยกันแบบปฐมพยาบาลตาชวนครับแล้วตาชวนเนี่ยก็ให้การตำรวจให้การตำรวจให้การตำรวจ
แล้วก็แหวะไอ้ตะกรุดออกมาครั้งหนึ่งแล้วก็ตายทีนี้ไม่ฟื้นครับหมายถึงว่าคลายตะกรุดทิ้งออกจากปากคือแกก็ลงไปนอนเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่แกตะกรุดอยู่ที่มือแกกับในปากแกครับคือผิวพรรณเนื้อหนังอะไรเงี้ยจากที่เขียวมากลายเป็นปกติครับแล้วก็จากที่คลายทิ้งที่แกตายเนี่ยลักษณะเนี่ยเหมือนว่าโอเคตายมา2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมงด้วยเวลาที่มันเนิ่นนานตามเวลานั้นจริงๆแล้วเลือดเริ่มแห้งจริงๆคืออาจารย์หมอก็เล่าผมฟังว่ามันน่าจะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเมียแกพูดสื่อสารไทยไม่ได้พูดได้พม่าแล้วตาชวนที่เป็นคนไทยแล้วตาชวนเนี่ยก็เหมือนว่าได้บอกกับใครว่าเขาถูกใครทำร้ายก็สรุปว่าการที่ตาชวนถูกทำร้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องกินเหล้าครับมันเป็นเรื่องของการขายอ้อยหรือขายอะไรเนี่ยแล้วเราก็ในอ้อยเนี้ยมันมีพวกยาเสพติดด้วยและตาชวนโดนหักหลังมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ครับก็เหมือนกับว่าให้มาบอกกับตำรวจว่าเรื่องราวเป็นยังไงคือในตอนที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยตอนที่พี่หนึ่งบอกว่าตาชวนตื่นฟื้นขึ้นมาและให้การกับตำรวจแสดงว่าตอนนั้นตาชวนบอกตำรวจทั้งหมดใช่ครับแล้วตาชวนลุกขึ้นมานั่งเลยนะฮะนั่งเหมือนแบบเหมือนคนที่ไม่ได้เจ็บมากครับและพูดเนี่ยโอเคพูดอาจจะต้องแกะกันฟังเพราะว่า1เลือดออกจากปากครับ2ก็คือแบบมีตะกรุดด้วยครับดูปอปูวับอย่างเงี้ยฮะใช่ก็เลยจากนั้นก็เลยจับผู้ร่วมขบวนการได้ด้วยครับทั้งส่วนก็หนีกลับไปพม่าก็มีครับเรื่องนี้มัน42-43ปีละ40กว่าปีละอู้ยอ่ะโอเคแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติมันเหนือจินตนาการอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือผมโฟกัสไปที่ตะกรุดนี้มากกว่าหลังจากที่จะชวนคลายตะกรุดออกมาฮะอาจารย์หมอได้บอกไหมว่าอันนั้นเนี่ยมันแน่นอนล่ะมันต้องเป็นของวิเศษในณเวลานั้นมันเป็นยังไงต่อพี่หนึ่งแกเล่าให้ฟังป่ะเล่าให้ฟังครับเพราะตะกรุดนั้นอยู่ที่บ้านอาจารย์หมออาจารย์หมอเก็บไว้เหรอมันเป็นตะกรุดที่ทำมาจากทองแดงครับอาจารย์หมอคลี่ดูแล้วทำมาจากทองแดงแล้วก็ในทองแดงเนี่ยเป็นจานเป็นยันทางพม่าครับแล้วในยันพม่าและในตะกรุดเนี่ยจะเป็นหนังมนุษย์กับเส้นผมมนุษย์แล้วก็ผมจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะครับคือมีเส้นผมมีหนังมนุษย์หนังเนี่ยในหนังเนี่ยก็คลี่ตามคือคลี่ตามตะกรุดครับก็จะเป็นยันที่เขียนด้วยเหมือนรอยสักแต่เป็นลักษณะของพม่าอ๋ออาจจะเป็นหนังคนที่เขาเคยสักตัวร่างกายแล้วก็เอาแผ่นหนังนั้นเนี่ยมาม้วนด้วยทองแดงทำเป็นตะกรุดอีกทีหนึ่งน่าจะผ่านพิธีกรรมมาจากทางฝั่งนู้นใช่ครับหุ้ยของดีแล้วเนี่ยเออและในนั้นน่ะนอกจากในนั้นน่ะที่มีเส้นผมมีหนังมันมีอีกอย่างหนึ่งผมอยู่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยที่เป็นกระดูกที่แบบเขาบอกเป็นกระดูกที่เหลาให้แหลกเหมือนมาจิ้มฟันอยู่ในนั้นด้วยแล้วม้วนเพราะตะกรุดเท่านิ้วก้อยอะครับอย่างที่บอกว่าเข้าปากตะชวนตะชวนพูดไม่ค่อยถนัดเพราะว่าตะกรุดมันก็ค้ำอยู่ในปากด้วยครับคือหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์หมอคือขอเก็บไว้เลยคือไม่ได้ขอครับคือหยิบมาเลยอะคือตะชวนตายแล้วอะเพราะอาจารย์หมอต้องทำบันทึกต่อหลังจากนั้นก็เลยเอาตะกรุดไปเลยครับแล้วเหตุการณ์วันนั้นน่ะที่ตะชวนล้มไปเนี่ยเหมือนเมียเขาแบบหยุดร้องไห้และสบายใจอ่ะคือแบบเขาจบแล้วอ่ะเขามาเพื่อที่จะต้องการทำแค่สิ่งนี้เท่านั้นให้ตาชวนฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะมาแจ้งบอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้นะใช่ครับเออครับเขาบอกมันเหนือธรรมชาติผมก็เลยว่าขอดูตะกรุดที่ไปกับอาจารย์แต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวถึงบ้านก่อนจะให้ดูเพราะผมมาได้คุยเรื่องนี้อาจารย์หมอตอนที่ผมไปออสเตรเลียกับอาจารย์หมอที่ไปดูพี่สาวผม
พี่สาวผมก็อาการแย่แต่ก็น่าจะจบโควิดเนี่ยน่าจะกลับเมืองไทยแล้วก็มาอยู่เมืองไทยตลอดแล้วแหละพี่สาวอาการแย่ครับจากพี่โบก็คือเป็นแม่ของชากิล่าครับจากเรื่องที่น้องไปหยิบเอาตุ๊กตานางรำมาเหรอใช่ใช่ครับอาการแย่ในที่นี้หมายถึงว่ายังไงพี่หนึ่งคือซึมเศร้าขนาดหนักแล้วก็ฆ่าตัวตายมาสองครั้งแล้วแต่ก็ไม่ตายหลังจากที่เสียลูกไปนะตอนนั้นใช่ใช่แล้วเขาได้เอาตุ๊กตานางรำกลับไปคืนยังฮะก็ยังอยู่ที่เขาไม่ยอมคืนครับแล้วก็คุณป้าผมไปเนี่ยแม่เขาอะคุณป้าผมไปก็ไปพยายามไปคุยไปแล้วเขาก็ไม่คืนเขาบอกเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่เขาแทนตัวลูกสาวเขาแทนตัวชากิล่าแล้วก็คือหลังจากจบโควิดเนี่ยน่าจะกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเพราะว่าก็น่าจะต้องออกจากงานนะครับน่าจะออกจากงานเพราะว่าไม่ได้ทำงานแล้วไม่ได้ทำงานแล้วแล้วก็น่าจะคือผมก็พาอาจารย์หมอไปดูนะที่เพิ่งสุดท้ายในความรู้สึกผมอะอาจารย์หมอว่ามันก็มีวิธีเดียวคือต้องเอาไปคืนแหละต้องเอานางรำไปคืนไม่งั้นเขาก็ต้องทนเหมือนกับว่ามันจะใช้คำว่าทนทุกข์ทรมานมันก็กั้มกึ่งอะนะทั้งหมดใช้คำนั้นก็ได้ครับเพราะว่าด้วยที่ผมเห็นมานะแต่ถามว่ามีการสื่อสารมีการคุยรู้เรื่องไหมก็คุยรู้เรื่องแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดนะครับยังไม่ดีที่สุดก็ยังเกี้ยวกราดค่อนข้างจะหนักเหมือนเดิมครับโอ้มันเป็นเรื่องที่เรื่องเศร้านะเรื่องเศร้าเรื่องนี้ก็น่าสนใจเรื่องนี้ก็อยากถามต่อแต่เรื่องของตะกรุดเนี่ยเท่ากับว่าเดี๋ยวนะผมกลับไปเล่นตะกรุดนิดนึงนะครับตะกรุดนี้อาจารย์หมอเก็บเอาไว้แล้วอาจารย์หมอได้เก็บเอาไว้อย่างเดียวได้ออกมาทําอะไรบ้างมั้ยฮะเพราะว่าอาจารย์หมอเห็นแล้วนี่ว่าตะกรุดนี้มันทําอะไรได้อ่ะคืออาจารย์หมอไม่กล้าเล่นมันเป็นของมันเป็นของดําเลยนะแต่ถามว่ามันเป็นของดีมั้ยมันก็เป็นของดีในรูปแบบของคนที่เค้าน่าจะชอบทางสายเนี้ยของดีของดีแล้วก็อย่างที่บอกคลี่มาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ม้วนกลับเพราะไม่สามารถม้วนกลับคืนได้อ้าวนึกออกไหมฮะคลี่แล้วคลี่เลยครับนะครับแล้วก็ที่เขาเก็บไว้ก็คือเขาก็เหมือนเก็บไว้ในกล่องของเขาอะแหละครับเขาบ้าเล่าให้ฟังนะแต่ผมก็ยังไม่เห็นแล้วผมก็คิดเหมือนคุณแจ็คแหละนี่ของดีนะเนี่ยถ้างี้ไม่ธรรมดาที่ไม่ใช่ของดีในความรู้สึกผมที่บอกว่าเป็นของดีเฮ้ยเดี๋ยวนะมันสามารถทำให้คนตายแล้วอ่ะอยู่ๆฟื้นขึ้นมาได้เพียงแค่เอาไปวางไว้บนฝ่ามือแวบแรกที่ผมเฮ้ยมันคือของดีนี่แต่พอได้ยินของที่มันอยู่ข้างในแล้วอ่ะโหที่มาที่ไปไม่น่าจะดีเท่าไหร่ใช่ครับครับแล้วอาจารย์หมอบอกว่าในการใช้เนี่ยคืออาจารย์หมอพูดเองนะในการใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ทุกคนไม่ใช่ได้กับทุกคนเพราะอาจารย์หมอพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้กับทุกคนเพราะอย่างกรณีที่มีเคสถูกรถชนอะไรมาเนี่ยอาจารย์หมอก็เคยยัดใส่มือลองไหมเออเออเป็นไงฮะแล้วไม่ฝืนหรอแล้วก็มีเคสหนึ่งที่อาจารย์หมอไปอยู่ที่แถวแม่สอดนะครับตอนนี้ท่านก็ตะกรุดเนี่ยท่านได้มานานมากแล้วท่านมีเคสนี้อยู่แม่สอดคนนี้ก็ถูกแทงมาเหมือนกันท่านยัดใส่มือเหมือนกันกระตุกแต่ก็ไม่ฟื้นคือนิ่งไปแล้วนะครับนิ่งไปแล้วหรือว่ามันเป็นเพราะว่าคลี่ออกมาแล้วแล้วบางสิ่งบางอย่างมันเสื่อมณเวลานั้นไม่ได้คลี่อาจารย์หมอเพิ่งมาคลี่ตอนที่ว่าท่านมาอยู่กรุงเทพแล้วคือท่านก็มั่นใจในเรื่องของท่านปฏิบัติมาฮะท่านถึงมาคลี่แต่ตอนนั้นไม่ได้คลี่เลยท่านก็คิดเหมือนกับผมบอกว่าเออมันเป็นของดีทีแรกอะครับแต่ทีเนี้ยท่านไปพิสูจน์อยู่3ลายลายที่3เนี่ยแค่กระตุกครับคือลายที่3เนี่ยโอเคเดทแล้วนะครับเดทแล้วแล้วก็ลายที่3ทุกอาจารย์หมอว่าตอนนั้นก็มีตัววัดชีพจรแล้วที่อาจารย์หมอบอกว่าหลังจากนั้นมา10ปีอะมีตัววัดชีพจรแล้วคือชีพจรมันบอกว่านิ่งแล้วเส้นมันเดียวอะเส้นนิ่งแล้วอาจารย์หมอท่านยันชีพจรกระตุกขึ้นนะแต่แค่กระตุกแต่กระตุก3นาทีแล้วก็นิ่งท่านก็เลยว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้กับทุกคนหรืออันนี้ความคิดผมนะหรือว่ามันอาจจะใช้เฉพาะคนที่กำกับ
มันได้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นเจ้าของเขาก็คือตะชวนอ่ะตะชวนอาจจะเป็นเจ้าของอาจจะสามารถเอ้ยมันต้องได้รับมาจากใครก็แล้วแต่แน่นอนว่าคนที่ให้มาเนี่ยเขาต้องมีวิธีการกำกับมีสิ่งที่แนะนำหรืออาจจะเป็นคาถากำกับว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเอาตะกรุดเนี้ยให้อยู่หรือว่าคุณจะใช้อันเนี้ยแน่นอนเหมือนเป็นของที่มันเชื่อมกันนะครับคือถ้าไม่มีคาถาอยู่กับตัวเองหรือว่าอาจจะไม่ได้ผูกอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตะกรุดเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ผลอันนี้ความคิดผมนะเออนะครับแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติคุณผู้ฟังมองไปทางเรื่องนั้นเลยครับแต่คุณแจ็คเลยคิดไหมว่าไอ้อาคาระที่มันอยู่ตัวเล็กๆที่มันอยู่ในทองแดงอ่ะมันคือคาถาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเออไม่แน่นะก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นยันแล้วก็คาถาเนี่ยฝั่งแต่อาจารย์หมออ่านไม่ออกเพราะมันเป็นคาถาพม่าเป็นภาษาต่างบ้านต่างเมืองเราอ่ะใช่นะเออโหสนุกเรื่องนี้ถือว่าเอานะอย่างที่พี่หนึ่งบอกคุณผู้ฟังครับอาจารย์หมอท่านโม้ให้ฟังกำลังเพราะมันเป็นเรื่องสมัยยุคนั้นสมัยนั้นในเมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมานะครับใช่ครับเพราะตอนนี้อาจารย์หมอแกก็จะรวมร้อยแล้วล่ะใกล้ๆแล้วไม่นานครับนะแต่ท่านยังแข็งแรงอยู่มั้งก็ยังแข็งแรงก็ยังดูยังพูดจายังอะไรแบบยังสนุกอยู่ยังพูดตลกอยู่ครับพวกนี้คือยังกินวายได้แบบไม่เมาอ่ะนะฮะแต่ที่น่าจะเป็นห่วงมากกว่าก็คือในตัวของพี่สาวของพี่หนึ่งนะก็ต้องรอให้กลับมาก่อนแหละใช่รู้สึกแบบครับก็มันพูดยากฮะมันพูดยากอยากเขาดีขึ้นครับคืออยากให้เขามาแบบร้ายๆเหมือนเดิมเมื่อก่อนยังดีกว่าดีกว่านะอาจจะเป็นเรื่องครับมีเรื่องนึงครับผมได้คุยกับวีวี่ในเรื่องของตรงข้ามพัดปากการที่วีวี่ส่งคลิปมาให้ฮะครับคือผมเคยไปที่นั่นไปที่วัดลางที่อยุธยาผมจำชื่อวัดไม่ได้แต่ว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่วัดลางที่มีคนไปผูกคอตายณปัจจุบันที่เป็นข่าวณตอนนี้ใช่ครับ11ศพแล้วผมก็เพิ่งรู้นะผมอาจจะเป็นคนที่โง่เง่ามากก็ยอมรับนะครับผมเพิ่งรู้ว่าไทยรัฐเขามีเป็นข่าวทีวีแล้วอ่ะใช่ครับผมเพิ่งรู้นะเนี่ยถ้าวีวีไม่ส่งมาผมก็ไม่รู้เนี่ยเพราะผมดูทีวีน้อยมากครับแล้วทีนี้ผมเคยไปที่นั่นครับต้องมีเวลาให้ผมไหมเนี่ยอ่ะได้ครับพี่ต่อเลยอ่ะผมเคยไปที่นั่นแล้วก็เคยไปกับเพื่อนนานมากแล้วประมาณ 2-3 ปีได้แล้วนะผมไปที่นั่นเนี่ยผมเหมือนกับที่ในข่าวเลยครับผมได้กลิ่นดอกไม้สดอันนี้ที่ได้กลิ่นดอกไม้คือเป็นทีมงานนักข่าวของทางไทยรัฐด้วยนะใช่ครับผมได้กลิ่นดอกไม้สดก็ยังคุยกับวิวี่ก่อนรายการว่าเรื่องอะไรนี้วิวี่บอกว่าเอ้ยมันตรงกับนักข่าวเลยแต่ทีเนี้ยมันมีคนเคยเจอบริเวณนั้นอ่ะมันตรงข้ามพัดปากการนะครับและบริเวณนั้นอ่ะมันมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนสองโรงเรียนนะครับเป็นสองโรงเรียนแล้วผมอ่ะมีเพื่อนนะครับที่รู้จักกันที่ร้านกาแฟได้คุยกันรู้จักกันร้านกาแฟเขาบอกว่าพี่รู้ไหมที่วัดเนี้ยที่พี่มากันเนี้ยเคยมีประวัตินะเยอะมากเลยประวัติมีการขุดหาพระแล้วก็มีคนผูกคอตายแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือมีคนอย่างพวกพี่เนี่ยเหมือนเข้าไปถ่ายรูปไปพิสูจน์ครับคือวันนั้นน่ะมีคนเข้าไปพิสูจน์เป็นคนจากกรุงเทพเหมือนพี่เนี่ยแหละเข้าไปและเข้าไปเวลากลางคืนในซอยเนี่ยจะเข้าไปค่อนข้างจะเปียกก่อนถึงตัววัดจะไม่ค่อยมีบ้านคนบ้านคนอยู่ด้านขวามากกว่าด้านซ้ายแล้วถ้าขนาดมีรถคันหนึ่งอ่ะจากกรุงเทพเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ทางว่าวัดนี้อยู่ไหนเขาก็เลยเห็นคนเดินข้างทางก็เลย เปิดกระจกถามว่าพี่วัดเนี้ยไปทางไหนเขาก็เลยบอกว่าอ๋อพี่ผมกำลังกลับบ้านพอดีบ้านอยู่ที่วัดแถววัดนั่นแหละเขาเลยโอเคพี่งั้นขึ้นรถมาเลยในระหว่างขึ้นรถเขาก็คุยกันว่าพี่วัดนี้เป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าวัดเนี้ยมันเป็นวัดเก่านะที่กรมศิลป์เขาบอกพัฒนาไว้สวยมากแล้วก็มีต้นไม้เนี้ยแต่ถามว่ามีคนผูกคอตายไหมผมก็ไม่รู้
คนที่น่าบอกไม่รู้เอาพี่ไม่รู้ได้ไงเขามีตั้งหลายศพแล้วผมไม่รู้สิถึงวัดแล้วถึงวัดพอดีเขาลงเขาก็เดินลงเขาก็ไปถ่ายรูปอะไรกันวัดจะโล่งๆแล้วก็บอกว่าเขาก็ถามพี่จริงเหรอไม่มีคนผูกคอตายเห็นเขาเล่ากันเยอะนะบอกว่าไม่มีหรอกผมก็ไม่เคยเห็นแต่เขาผูกคอตายกันยังไงอ่ะเขาถามฝั่งเขาถามมานะฮะคนพื้นที่ถามมาว่าถามคนกรุงเทพเขาก็ตอบว่าเขาก็บอกที่เนี่ยมีการผูกคอตายกันเยอะคนที่โดยสารมาแล้วผูกคอตายแบบไหนพี่แบบนี้หรือเปล่าพอเขาว่าแบบนี้หรือเปล่าทุกคนหันไปมองคนนั้นห้อยต่องแต่งเฮ้ยครับนึกออกไหมฮะนึกออกคือแสดงให้เห็นเลยว่าผูกคอตายแบบนี้ใช่ไหมใช่ผูกคอตายแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หัวเราะครับคนที่ไปพิสูจน์อ่ะไปกันสามคนสลบยันเช้าเลยครับมันก็คล้ายข่าวคุณผู้ฟังถ้าวันนี้ใครได้ดูข่าวไทยรัฐนะครับที่เขามีการอ่าวบังเอิญผมเปิดดูพอดีนะครับช่อง32ปรากฏว่าเขามีการนำเสนอข่าวนี้อันนี้พูดวัดได้ชื่อวัดกระซ้ายเพราะว่าข่าวออกเลยเขาเจาะจงชัดเจนเลยว่าเป็นวัดนี้นะครับคือก่อนที่นักข่าวจะไปเนี่ยมันมีชาวบ้านหรือว่ามีคนที่ไปที่นั่นเนี่ยเขาเจอกันลักษณะก็คือไปจอดรถนอนแล้วก็เจอนู่นนี่นั่นแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับที่พี่หนึ่งเล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเห็นคนเนี่ยห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้แต่พอมันดูอีกทีนึงไม่มีแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นสารเต็มไปหมดเลยแล้วก็นักข่าวเนี่ยก็ไปจอดรถตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะไปทำข่าวไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าที่นักข่าวเขาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าตอนที่ไปจอดรถอ่ะอยู่ในรถนะได้กลิ่นดอกไม้ซึ่งตรงนั้นมันไม่มีดอกไม้เขาบอกได้กลิ่นดอกไม้หอมมากใช่ครับลักษณะที่ผมได้กลิ่นเป็นลักษณะเหมือนดอกเล็บมือนางครับเพราะว่าณบริเวณนั้นน่ะแถววัดปากการแถวนั้นน่ะมันเป็นบ้านคุณแม่ผมที่อยู่อยุธยาที่ท่านซื้อบ้านไว้ผมจะชอบแบบไปพูดได้เนาะครับชอบไปกินเหล้ากับเพื่อนที่นั่นน่ะแล้วก็เคยไปพิสูจน์กันครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้เจออะไรครับแต่ที่ไปเจอก็แค่แบบได้กลิ่นดอกไม้กับรถสตาร์ทไม่ติดเท่านั้นเองค่ะครับคุณผู้ฟังเอานี้เอาคือฟังเอาแบบเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนๆไปก่อนแต่อย่าเพิ่งไปพิสูจน์อะไรช่วงนี้นะคุณผู้ฟังใช่ใช่อย่าระหว่างนี้เขาก็ไปกันแล้วนะไปขอหวยระวังนะไปรวมๆกันมากๆเดี๋ยวติดโควิดไปติดโรคอะไรขึ้นมาไม่คุ้มนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสพข่าวนี้ไว้แล้วก็รู้เลยว่าเฮ้ยที่เนี้ยมันมีเรื่องราวลักษณะแบบเนี้ยครับแค่นั้นพอสวยนะคุณแจ๊คที่นั่นกลางวันสวยนะครับแล้วอากาศก็เย็นสบายไม่ได้ดูน่ากลัวเลยนะไม่ได้ดูน่ากลัวเลยแต่ก็มันมีเรื่องแปลกๆที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปตามข่าวก็แล้วกันเรื่องนี้นะได้ครับพี่หนึ่งนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของทั้งอาจารย์หมอแล้วก็อัปเดตเรื่องของคุณแม่ของน้องชากิล่าแล้วก็พูดกันยาวมาถึงเรื่องของวัดเนี้ยวัดกระซ้ายที่เป็นข่าวอยู่ณตอนนี้นะครับครับ ผมมีเรื่องนึงที่จะฝากไว้คราวหน้าจะเป็นเรื่องของพระท่านศึกมาแล้วครับก็ได้คุยกับเพื่อนที่เป็นเซลล์ฮะครับเซลล์ขายอะไหล่รถยนต์ของเพื่อนผมอะครับก็เล่าให้ฟังแล้วว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้พี่หนึ่งพอจำเรื่องได้นะฮะพอจำเรื่องได้เนาะเดี๋ยวต้องมาย้อนกันสักนิดนึงในครั้งหน้าพี่หนึ่งครับผมนะโอเคได้ครับพี่หนึ่งไงก็ยิงทีเซอร์อันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสได้คุยกันเรื่องนี้นะพี่หนึ่งนะได้ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็กิ้งกลางมาครับพี่หนึ่งได้ครับโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ